สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การหยิบชาแนลครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เยาวราชนะครับวันนี้เราจะมาฉลอง1ล้านซับสไครบ์นะครับวู้ฮู้1ล้านซับเพื่อนก็เราจะมาแกล้งแม่ด้วยการนำอันเนี้ยเงินก้อนเนี้ย 500,000 บาทไปซื้อทองคำแท่งเพื่อทำขนมปังไส้ทองให้แม่ได้กินครับผมเราจะไม่ให้เงินแม่แบบธรรมดาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปฏิบัติแผนการกันได้เลยครับตามมาตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านทองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจการซื้อทองแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะเดินไปที่รถครับแต่ว่าตอนนี้ในตัวผมมีของมูลค่าถึง 4-5 แสนบาทผมเลยมีบอดี้การ์ดนี่นะครับขอแนะนำให้รู้จักบอดี้การ์ดเยาว์มิงครับผมดูไปดูมาไม่เหมือนบอดี้การ์ดหรอแม่งคุณนึกว่าโจครับเลยไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดผมโดนวิ่งราวขึ้นมาก็จะมีบอดี้การ์ดคอยช่วยเหลือผมนะครับไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าวันนี้ก็ไปที่รถก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกายต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กด Subscribe กดแชร์กดไลค์หรือคอมเมนต์คลิปกายนะครับเลยทำให้กายมี1ล้าน Subscribe ภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง10เดือน9เดือนกว่าเท่านั้นกายต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากครับที่สนับสนุนกันโดยตลอดขอบคุณทุกคนมากครับกูถามมึงจริงนะเว้ยตอนมึงถ่ายคลิปวิดีโอให้กูอ่ะมองเห็นเหรอไอ้สัตว์มองเห็นดิกูใช้จิตวิญญาณในการถ่าย Very goodโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านของกายหงิดมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้แม่ไม่อยู่บ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่แม่ผมไปขายขนมปังปิ้งแล้วหลายๆคนก็อาจจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าแม่ผมขายขนมปังปิ้งแผ่นละ5บาทเองเพราะฉะนั้นแผนการเราวันนี้ก็คือจะทำเมนูใหม่ไปให้แม่ทดลองชิมขนมปังปิ้งไส้ทองคำแต่ไม่บอกแกว่าเราใส่ทองไว้ผมจะเป็นลูกมือเชฟให้ครับส่วนผมจะเป็นมาสเตอร์เชฟกายหงิดวันหนึ่งครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะครับนอกจากที่ผมจะไปซื้อทองแล้วผมยังได้รับทองคำจากฟ้าด้วยนะครับผมยาฮูดูสิครับขี้นกตกใส่ครับผมเป็นการบอกว่าผมกำลังจะเฮงจะรวยในไม่ช้านะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับออฟเฟอร์เรสกายหงิดซะที่ไหนเล่าอันนี้ขอเล่าประวัติความเป็นมาของออฟเฟอร์เรสกายหงิดก่อนนะครับครั้งหนึ่งผมเคยเป็นเชฟอยู่ที่ออฟเฟอร์เรสคอยทำอาหารให้นักแข่งกินแต่พอดีนักแข่งทีมออฟเฟอร์เรสเขาบอกว่าอาหารของผมไม่อร่อยผมเลยตัดสินใจที่จะลาออกจากทีมออฟเฟอร์เรสลาออกจากการเป็นเชฟจากออฟเฟอร์เรสเพื่อเป็นนักแข่งทีมอีเวิร์สเดบิวต์แล้วก็ไปตบทีมออฟเฟอร์เรสเป็นการล้างแค้นในโปรลีกซีซั่น2แต่ผลปรากฏว่ากูโดนแม่งตบ 2-0 ตกรอบเลยเจ็ดมาการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันเลยนะครับขนมปังไส้ทองจากเชฟอีวอสกายหงิดที่ใส่เสื้อออฟเฟอร์เรสด้วยอย่างแรกเลยนะครับวัตถุดิบแรกขนมปังครับวัตถุดิบที่2ช็อกโกแลตครับผมวัตถุดิบที่3แยมบลูเบอร์รี่ครับสีม่วงอ่ะวัตถุดิบที่4ข้นหวานวัตถุดิบที่5แบรนด์รังนกเอ้ยไม่ใช่แบรนด์เนี่ยรังนกนี่แหละจากเยาวราชวัตถุดิบที่6พวกเครื่องเคียงของรังนกนะครับพวกพุทราจีนอะไรพวกนี้และวัตถุดิบที่จะขาดไปไม่ได้ในครั้งนี้มันคือทองคำหนัก20บาทมีมูลค่าเป็นเงินสดเกือบ 400,000 บาทประมาณ 390,000 บาทเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูชัดๆกันเลยนะครับห่อมาอย่างดีนะครับนี่อันนี้เผื่อใครไม่เคยเห็นรูปร่างของทองแท่งนะครับจะหน้าตาแบบนี้เลยครับทองแท่งมูลค่า20บาทนี่ครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันโคตรหนักหนักมากโอเคอันนี้เป็นวัตถุดิบสำคัญในครั้งนี้เพราะเราจะใช้เจ้านี่เซอร์ไพรส์แม่นะครับแต่มันแข็งมากเลยว่ะกลัวแม่ฟันหักว่ะโอเคครับผู้ช่วยเยาหมิงผมขอขนมปังนะครับหนึ่งแผ่นตัดให้ Thank you ก็จะขนมปังวางไปเลยครับหนึ่งแผ่นต่อไปผมขอทองคำหนึ่งแท่งครับเฮ้ยหนักขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนนับดีๆเดี๋ยวหักมือหักเลยสับโอ้หนักจริงมันไม่ได้หนักขนาดนั้นจะวางไปเลยนะครับโอ้ยบุบเลยขนมปังบุบไปเลยครับท่านผู้ชมว่าต้องเอาลองอีกชั้นว่ะไหนต้องดูว่าขาดแน่เลยเอามาอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเอาขนมปังมาอีกแผ่นเนี่ยเอามาลองเหรอเอามาลองเอานี่ไปลองเอาขอลองไปดิ
งงเลยฟังบ้านมึงกูว่ากูขอไล่มึงออกจากการเป็นผู้ช่วยเชฟมึงไม่ถ่ายคลิปให้กูเหมือนเดิมป่ะครับผมกูทำคนเดียวดีกว่าถ้าผู้ช่วยกูจะเฮ้ยนี่นะครับขนมปังบุบไปเลยนะครับผมนอดูครับขนมปังบุบลงไปเลยนะครับผมแม่กูจะกินได้ไหมเนี่ยกูว่าฟันหักพอดีขอลองไว้ชั้นหนึ่งแล้วกันโอเคไว้ผมจะใช้แยมบลูเบอร์รี่นะครับนี่ครับแล้วก็จะเอาเชฟกันอีกก็จะเอาแยมลาบเป็นตัวทองมาเลยนะครับแยมบลูเบอร์รี่นี่โอ้โหสุดเด็ดโอเคแล้วก็จะทำการใช้แบนลังนกโอเคออกแล้วแล้วจะเอาลังนกช้อนหนึ่งนะครับเนื้อเน้นๆนะครับว้าวหายทั่วอันนี้ก็เก็บไว้กินนะครับใช้นิดเดียวพอเสร็จยาวหมิงเสร็จยาวหมิงหมดอ่ะของกินต่อไปก็เป็นนี่นะครับเครื่องเคียงของแบรนด์ลังนกก็จะมีพุทราจีนเราใช้พุทราจีน1ชิ้นอันนี้เรียกว่าลำไยครับผมกินดีมากทั้ง3อย่างเลยและสุดท้ายก็คือแปะกล้วยครับจะมาเตอร์กายมาเตอร์เชฟกายหิดจะมาทำการหั่นผ่าครึ่งนะครับฟอกนี่นะครับแต่งอย่างสวยงามน่ากินจริงๆเห็นแล้วหิวเลยว่ะแปะกล้วยนะครับปับนี่โอ้โหโคตรสวยสวยพี่แล้วก็หั่นลำไยโอ้โหเหนียวมากโอ้โหเหนียวจริงนี่ครับไว้ตรงกลางเลยนี่ครับขนมปังไส้ทองคำสูตรกายหงิดมีที่เดียวในโลกและแพงที่สุดในโลกผมกล้าพูดเลยขนมปังของผมที่นี่เราก็ใช้ฝาขนมปังตัวเขาเรียกว่าตัวขนมปังใช่ไหมใช่ตัวขนมปังปิดได้เลยครับก็จะเป็นขนมปัง3ชั้นครับผมแช่แช่โคตรจ้าปิดฉากด้วยช็อกโกแลตครับตกเราจะใช้ช็อกโกแลตตกแต่งหน้าตาให้สวยงามนี่โอ้โหตกแต่งสไตล์กายหินนะครับสวยมากโคตรดีอ่ะฟับโอ้โหอย่างเจ๋งอะครับนมข้นหวานของเราสุดมันอลังการฟับเป็นรูปหัวใจด้วยปึ๊บเลิฟมัมนะครับขนมปังไส้ทองคำสูตรกายหงิดราคา 400,000 บาทพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมตอนนี้แม่คงตั้งร้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้แม่ชิมขนมปังสูตรนี้กันเป็นการเซอร์ไพรส์แบบไม่เหมือนใครแน่นอนครับผมต้องบอกให้แม่เคี้ยวเบาๆนะอย่าฟันหักโกชูร้านขนมปังปิ้งเป็นไงเพื่อนหนักว่าขนมปังหนักมากแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้ถาดนี้มันจะมีมูลค่าถึง 400,000 บาทอร่อยแน่เพราะกูช่วยทำนี่เราก็เดินมาครับมันอยู่ใกล้ไม่เกิน1ไม่เกิน500เมตรนะจากบ้านผมถือว่าใกล้มากใช่แล้วไปทางลัดด้วยมีซอยครับแค่ส่วนเรื่องที่ผมบอกว่าผมไอ้เป็นเชฟพ่อครัวออฟฟอร์เรสอ่ะปั่นนะครับปั่นแต่เคยไปแข่งในนามออฟฟอร์เรสไปที่มาเก๊าครับแต่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นความลับเลยไม่ได้ออกสื่อนะครับใช่เดินไหมมึงว่าแม่กูจะจับได้เหรอวะไม่ได้หรอกมันหนักมากเลยนะเว้ยแต่มันเป็น3ชั้นก็อาจจะพวกเรา2คนอ่ะฉลาดระวังโจรขโมยขนมปังนะเพื่อนขนมปังที่แพงที่สุดนี่ครับเห็นไหมครับเออนั่นแหละตรงนั้นแหละครับที่เป็นป้ายดำๆนั่นแหละครับคือฉลาดที่เราจะเข้าไปบุกจู่โจมกันแม่อยู่ปะวะอยู่ครับถ้าไม่อยู่ก็แห้งไหลกันต้องแอบไหมสวัสดีแม่อ้อมยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ขอยืมพื้นที่นะครับทำคลิปฉลอง1ล้าน Subscribe ขอยืมพื้นที่ที่เจ้าของบ้านเอาล่ะเอาล่ะเป้งเลยเอาล่ะอย่างไรเอาล่ะก็วันนี้เนื่องในโอกาสฉลอง1ล้าน Subscribe ไม่ต้องหลบก็ได้ฮะก็จะให้แม่ชิมขนมปังที่กายคิดค้นขึ้นมาแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้กายไม่มาเซอร์ไพรส์แม่นะครับเอาไปก่อนเลยวันนี้ไปก่อนเลยรอบนี้ไม่เซอร์ไพรส์เอาไปก่อนเลยให้ทำอะไรให้ไปซื้อของใช่ครับเอาไปทำอะไรก็ได้นะอันนี้คือค่าอะไรฉลองคลิปฉลองคลิป1ล้านซับสไครบ์1ล้านซับสไครบ์เอาเท่ากับ 100,000 เลยก็ 100,000 ซับก็ 100,000 บาทคุณค่านี้ที่จิตใจกี่บาทไม่สำคัญไม่หรอกแต่จริงๆอ่ะกายเขาให้เงินแม่ประจำอยู่แล้วทุกเดือนธรรมดาครับก็ฝากถึง FC ทุกคนแล้วขอให้น้องกายโชคดีด้วยนะคะเป็นเด็กดี
แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนมีผู้ใหญ่เมตตามีแต่คนดีๆเข้าหาศัตรูเข้าไม่ถึงเยี่ยมเลยอันนี้เราไปบุกบ้านของคนเพื่อนแม่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ขออนุญาตนะที่นี้เลยละกันแม่ไปนั่งรอเลยครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อีกไปนั่งรอก่อนเลยครับไปนั่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเห็นสูตรถ้าอยู่หมู่บ้านรัตนาก็มากินได้นะครับปังปิ้งไก่หงิดแผ่นละ5บาทอันนี้เราจะเอาขนมปังเราใส่น้ำตาลนิดนึงนี่คันนี้ก็จะสมบูรณ์ขึ้นแล้ววิธีการทานเนยสไตล์ไก่หงิดไปปิ้งนะครับมันจะปิ้งแบบนี้เลยครับทุกคนผมที่หยิบออกมาอันนี้น่าจะสุกได้ดีแล้วโอเคเป็นไงครับตอนนี้สมบูรณ์แล้วน่าทานหรือยังครับผู้ชมทางบ้านทั้งหลายเอ่ยหิวเลยแล้วสิผมรู้ว่าทุกคนนะอยากได้ขนมปังก้อนนี้มากนะครับเพราะมันโคตรเด็ดโอเคพร้อมยังแม่พร้อมพร้อมหน้าตาดูดีอยู่แต่แม่ต้องกัดเบาๆนะเพราะว่าส่วนผสมมันเยอะมากเอามีดมาดีกว่าฮะมีดไม่ได้ไม่ได้ต้องกัดมันต้องมันต้องกินแบบกัดมันใช้มีดไม่ได้กินแบบกัดต้องหยิบที3แผ่นนะครับหยิบขึ้นไปเลย3แผ่นต้องหยิบที3แผ่นอีกแล้วก็กัดเบาๆนะกัดนิดเดียวพอกัดเบาๆใช่ใช่เลยมันหนักขนาดนี้นะอร่อยนะครับขนมปังสูตรไก่หงิดไม่อ่ะไม่อร่อยหรอยังกัดไม่ถึงไส้อ่ะเลยธรรมดาอิ่มนี่ครับมาโดนไส้ครับทุกคนหูน่ากินแค่ไหนครับให้ผู้ชมทางบ้านดูปกติกิน3แผ่นนี่3แผ่น3กัดต่อโอ้นูนี่อะไรอ่ะไม่ใช่แข็งขนาดนี้เฮ้ยแปะกล้วยก็มาเฮ้ยบูรี่ก็มีเฮ้ยบูรี่เอาอีกอ่ะเอาไปหาได้ดีป่ะก็ถือว่าเอาไปเป็นค่าทำฟันนะครับหลักไปขายกันเลยขายอะไรขายทองเนี่ยนัดติดยังเนี่ยนัดทองเนี่ยใจเย็นกูจะหนักจริงเฮ้ยนัดมีอีกอันป่ะมีอันเดียวอ๋อมีอันเดียวนึกว่ามีสองอันเห็นสองชั้นก็เป็นไปตามค่านะครับว่าตกใจไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าตกใจเยอะกว่าคลิปแสนซับสไครป์เยอะมากตลาดจริงรู้สึกไงบ้างแม่เคยจับทองหนักขนาดนี้ป่ะไม่เคยจับแต่ก้อนประมาณ10บาทแต่นี่น่าจะเลย10บาทแม่ไม่คิดว่าการเอาของปลอมมาทำบ้างหรอไม่เพราะมันหนักมากเนี่ยเจ๋งอันนี้แหละที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ของจริง 100,000 มันเป็นแค่ตบตาอ๋อ 100,000 เจ้าคืนไม่ใช่ ให้หมดอันนี้ก็เก็บไว้รอมูลค่าขึ้นแล้วแม่อยากขายก็ค่อยไปขายสวยนะน่าจะมาห้อยคอค่อยคอไปของลูกเลิฟของลูกเลิฟอ่ะกินลูกเลิฟได้ให้ไปแล้วเอาไปเลยโอ้ใจดีขอบคุณนะครับเจริญนะครับลูกฝากใครคนติดตามกายเยอะๆนะครับใน YouTube ใช่ป่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันสวยๆนะครับช็อกโกแลตเลี้ยวปากเช็คกันบ้างจะไปขายเลยเหรอขายเลยไม่รอมันราคาขึ้นเลยเหรอไม่ต้องเดี๋ยวไปขายลูกค้าอันนี้เป็นหลักฐานที่ว่าผมให้แม่ตลอดอยู่แล้วเลยนี่ครับดูตรงข้อมือแม่อันนี้1บาทอันนี้ทองคำ1บาทครับผมซื้อให้แม่เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำคลิปไปตลอดไงอันนี้เนื่องในโอกาสฉลอง1ล้าน Subscribe นะครับจะไปขายจริงเหรอจริงไปเลยวันเย็นนี้ไม่ทันก็ไปพรุ่งนี้เลยสวัสดีครับไม่ได้กูดร่างกายต้องการเงินด่วนจบขายเรียบร้อยแล้วนะครับThank you, Wanna, Luke. Very good. Chup, Tiffy. Bye. Let's go.